ท่านผู้ชมครับขณะนี้บริษัท Microsoft ก็ขึ้นแท่นบริษัทที่มีมูลค่า Market Cap สูงที่สุดในโลกทะลุ3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าไปแล้วนะครับหลังจากที่ราคาหุ้นนั้นขยับขึ้นทำสถิติสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ส่งผลให้ Microsoft นั้นมีมูลค่าบริษัทสูงกว่าคู่แข่งก็คือ Apple ครับปัจจัยหลักๆที่ได้รับแรงสนับสนุนก็คือเป็นผู้ริเริ่มผลิตภัณฑ์ AIและแชทบอทอัจฉริยะนั่นก็คือ ChatGPT ในขณะที่บริษัทคู่แข่งเช่น Apple นั้นกำลังเผชิญหน้ากับยอดขายที่ซบเซาโดยเฉพาะจากตลาดใหญ่อย่างเช่นประเทศจีนครับทาง Microsoft ยักษ์ใหญ่ซอฟต์แวร์ของสหรัฐนั้นมีมูลค่าตลาด Market Cap พุ่งทะลุ3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะครับยังคงรั้งอันดับที่2บริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกเป็นรองจากApple เจ้าของแบรนด์ iPhone ราคาหุ้นของ Microsoft นั้นพุ่งไปแตะที่ระดับ 405.63 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นพุ่งสูงขึ้นร้อยละ 1.7 ทำสถิติสูงที่สุดเป็นประวัติการส่งผลให้มูลค่าตลาดนั้นทะลุ3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐก่อนจะขยับลงมาปิดที่ 402.56 ดอลลาร์สหรัฐมูลค่าตลาดอยู่ที่ 2.99 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐครับในขณะที่ราคาหุ้นของ Apple นั้นปิดอยู่ที่ระดับ 194.5 ดอลลาร์สหรัฐนะครับปรับลดลงร้อยละ 0.35 ทำให้มูลค่าตลาดนั้นอยู่ที่3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ Microsoft และ Apple นั้นต่างก็แย่งชิงตำแหน่งแชมป์บริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดในโลกมาตั้งแต่เริ่มต้นปีหลังจากที่ Apple นั้นเคยถูก Microsoft แซงขึ้นไปเป็นระยะเวลาสั้นๆช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาสำหรับผลงานของ Microsoft นะครับได้รับแรงหนุนมาจากการลงทุนในแพลตฟอร์ม OpenAI ผู้พัฒนาแชทบอทอัจฉริยะหรือว่า ChatGPT ส่งผลให้ Microsoft นั้นถูกมองในฐานะผู้นำตลาดปัญญาประดิษฐ์แบบรู้สร้างหรือ Generative AI ท่ามกลางบริษัทเทคโนโลยีออนไลน์อื่นๆนะครับเช่น Google จาก Alphabet Amazon.com Oracle Meta จาก Facebookซึ่งทาง Microsoft นั้นก็ได้แต้มต่อมาจากเทคโนโลยีของ OpenAI นะครับในการพัฒนาระบบ Artificial Intelligence ในรูปแบบของตนเองผสมผสานกับ Search Engine Bing ทำให้สามารถแข่งขันกับ Google ที่ครองตลาด Search Engine มาอย่างยาวนานในขณะที่ทาง Apple นั้นกำลังเผชิญหน้ากับความต้องการ iPhone ที่ชะลอตัวลงโดยเฉพาะจากในประเทศจีนจนต้องปรับลดราคาท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดจากแบรนด์โทรศัพท์จีนเช่น Huaweiขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ